เรียนทางท่านผู้บริหารงานในกระบวนการยุติธรรมท่านรักษาการผอ.อสมท.ท่านผู้วิทยากรท่านหัวหน้าส่วนราชการทั้งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมและก็ท่านผู้ร่วมประชุมและท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรมเป็นครั้งที่21จำได้ว่าครั้งที่21นี่ก็คือเป็นครั้งที่มีการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่ของประเทศไทยก็ได้มีกรมสำนักงานกิจการยุติธรรมก็เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในครั้งนั้นแล้วก็หลายกรมในกระทรวงยุติธรรมก็เพิ่งเกิดขึ้นหัวข้อที่จัดผมถือว่าค่อนข้างจะเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันคือเราจะต้องมายกระดับการบริหารงานยุติธรรมผ่านมาตรฐานสากลคำสองคำมักจะทำให้คนเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่เสมอก็คืองานยุติธรรมกับกระบวนการยุติธรรมทั้งสองคำเนี่ยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยจะบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญคือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมส่วนงานยุติธรรมเนี่ยก็จะเป็นกฎหมายที่เราเขียนไว้เพื่อจะทำให้กระบวนการยุติธรรมหรือองค์กรยุติธรรมที่มีกระจัดกระจายอยู่ในประเทศเนี่ยได้มีเป้าประสงค์ร่วมกันเป้าประสงค์เนี่ยก็เหมือนทิศทางที่จะนำพาประเทศไปก็คือจะมีพ.ร.บ.ของที่สำนักงานกิจการยุติธรรมได้จัดก็คืองานในวันนี้คือเป้าประสงค์ของกระบวนการยุติธรรมจึงถือว่าวันนี้เราจะมายกระดับคราวนี้เราจะยกระดับเราจะใช้อะไรวัดก็ใช้หลักมาตรฐานสากลที่เป็นสิ่งวัดก็ SDG หรือ WJP แต่ผมคิดว่าอันนี้มันเป็นกิจกรรมที่สำคัญปลายเหตุหลักสำคัญของความยุติธรรมผมคิดว่ายังต้องเริ่มด้วยพื้นฐานหลักประชาธิปไตยหลักประชาธิปไตยก็คือหลักที่ประชาชนเป็นใหญ่หลักที่ประชาชนต้องมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีสิทธิเสรีภาพมีความเสมอภาคและสิทธิดังนี้จะต้องได้รับการคุ้มครองนี่คือหลักที่1ส่วนหลักที่2ที่ยอมรับกันแล้วก็ควรจะใหญ่ฝ่ากฎหมายด้วยซ้ำก็คือหลักสิทธิมนุษยชนเช่นสิทธิการมีชีวิตอยู่เนี่ยมันเป็นสิทธิของตัวเราคือต้องทำให้คนกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองนี่คือหลักที่สองหลักที่สามก็คือผมเชื่อว่าก็คือหลักของนิติธรรมนะครับหลักของนิติธรรมก็ที่เรานำมาใช้ก็ในส่วนของ SDG กับ WJP ก็เป็นมุมหนึ่งที่จะนำไปสู่หลักนิติธรรมผมเองในบริบทของเราจะไปสู่สากลเนี่ยเราควรที่จะมาเริ่มต้นในมุมคิดของบริบทของสังคมไทยว่าบริบทของสังคมไทยขณะนี้บางครั้งเราไปหยิบเอาไปวัด
กับบริบทของสังคมนานาชาติเนี่ยอย่างไรเราก็ไปถึงยากอย่างเช่นเราไปจะวัดดัชนีที่วัดหลักนิติธรรมคะแนนเราก็ 0.49 จากคะแนนเต็ม1นะพอมาดูกระบวนการยุติธรรมทางอาญาก็ 0.41 นะคือเรายังห่างกันเยอะเพราะประเทศที่เขามีความใกล้เคียงอ่ะเขา 0.9 จากเต็ม1พอมาดูกระทรวงยุติธรรมที่เป็นจะมายกระดับขับเคลื่อนเนี่ยก็เป็นกระทรวงที่มีหน่วยงานย่อยที่มีหลักนิติธรรมอยู่ต่ำสุดก็คือกรมราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์เราเท่าไหร่ไหม 0.25 อดีตเป็นบทเรียนปัจจุบันและอนาคตคือความรับผิดชอบผมถือว่าต้องเข้ามารับผิดชอบความรับผิดชอบหนึ่งผมก็ประกาศแล้วว่าความยุติธรรมจะนำความยุติธรรมให้กับคนทุกคนหรือความยุติธรรมทั่วหน้าไม่ใช่ให้คนเดินเข้าหาความยุติธรรมความยุติธรรมเป็นเรื่องที่ต้องมีคือต้องเข้าไปหาประชาชนอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่อยากจะสื่อสารแล้วพอมาดูทำไมกรมราชทัณฑ์จึงมีคะแนน 0.25 เราได้มีความคิดที่จะแก้ไขมานานแล้วนักโทษล้นคุกถ้าอยากการดูทรมานก็ต้องไปดูทรมานที่สุดในราชทัณฑ์3โมงเย็น15นาฬิกาต้องขึ้นนอนการขึ้นนอนคือการทรมานเพราะว่าบางครั้งถ้าลุกไปแล้วจะไม่มีที่นอนนะคือความแน่นหนาเราก็เห็นแล้วที่สำคัญก็คือรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าในคดีอาญานั้นถ้าศาลยังไม่ตัดสินถึงที่สุดให้เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนแต่เราก็เอานักโทษระหว่างที่ต้องต่อสู้คดีกันนะบางครั้งต่อสู้คดีเช็คบางครั้งต่อสู้คดีคนรวยทะเลาะกันบางครั้งต่อสู้คดีที่มันเป็นข้อพิพาทและไม่มีเงินประกันก็ไปขังรวมกันอยู่กฎหมายรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี60มาบอกว่าตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินมีคำพิพากษาถึงที่สุดนั้นจะปฏิบัติต่อผู้นั้นเหมือนผู้กระทำผิดไม่ได้แต่เราก็เอาคนกลุ่มนี้เอามารวมกันเพราะอะไรรู้ไหมผมก็เอ๊ะทำไมไม่มีคนร้องไม่มีคนเรียกขึ้นมาสังคมไทยเป็นสังคมหนึ่งที่มีคนมักจะพูดกันว่าเสียงของคนยากไร้เสียงของคนด้อยโอกาสเนี่ยจะเป็นเสียงที่ไม่มีเสียงท่านเดินไปดูในราชทัณฑ์ตัวเลขเราจะพบว่าประเทศไทยปีพ.ศ. 2545เราได้ออกกฎหมายสำคัญเลยตอนนั้นพระสงฆ์ก็ออกมาต้านบางสมควรคือออกกฎหมายการศึกษาภาคบังคับคนไทยทุกคนต้องเรียนการศึกษาภาคบังคับคือจบม.ศ.3เมื่อก่อนอย่างนี้เป็นม.อะไรม.4นะม.4ม.3ถึงม.6ใช่ไหมต้องจบแล้วถ้าไม่ให้เรียนเนี่ยพ่อแม่มีความผิดนะพระยังมีความผิดเลยเนนที่บวชตามวัดต่างๆต้องสึกจากเนนเข้ามาเพื่อจะต้องเรียนการศึกษาภาคบังคับนะแล้วก็พ่อแม่ก็ผิดใครที่รับไปก็ยังผิดด้วยถ้าไม่ให้คนมีการศึกษาเพราะเขาต้องการว่าเขาเชื่อว่าการศึกษาเป็นการเปลี่ยนมนุษย์จากคนไม่รู้ให้เป็นคนที่มีความรู้จากคนที่ป่าเถื่อนจากคนที่ไม่มีศีลธรรมให้เป็นคนที่มีอารยธรรม
มีการอยู่ร่วมกันในสังคมได้เขาจึงยกระดับการศึกษาในการยกระดับครั้งแรกก็เป็นการศึกษาภาคบังคับผมได้ดูตัวเลขจากกรมราชทัณฑ์เมื่อวานเนี่ยท่านเชื่อหรือไม่ว่าผู้ต้องขังมีไม่มีการศึกษามีการศึกษาระดับประถมประถมคือป.4 อ่ะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นความผิดผมถือว่าเป็นความผิดที่ใหญ่คือความผิดในระบบราชการเพราะกระทรวงศึกษานั้นคนไทยทุกคนที่มีเลขบัตรพอถึงเวลาจะต้องเอาเงินงบประมาณเวลาคิดงบประมาณเนี่ยเขาไม่ได้คิดโรงเรียนไหนมีตำแหน่งไหนเอาเลขบัตรประชาชนอ๋อวันนี้คนไทยที่ครบ10ล้านคนถ้าคนละ 50,000 ก็เอา 50,000 ไปคูณแต่ปรากฏว่ายังปล่อยให้คนไม่มีการศึกษาและตอนสมัยรัฐธรรมนูญปี60เราบอกว่าเรียนฟรี12ปีก็มีม็อบมาล้อมระหว่างที่รัฐธรรมนูญออกมาท่านพลเอกประยุทธ์ก็ไปออกประกาศคสช.ว่าให้เรียนฟรี15ปีดังนั้นคนไทยทุกคนต้องเรียนจบม .6 วันนี้พบว่าประมาณ 75% ของเรือนจำคนไม่มีการศึกษาอันนี้คืออะไรไหมคือความไม่ยุติธรรมคือเสียงของคนไม่มีเสียงไงถ้าคนในกลุ่มนี้แล้วพอไปดูประจบว่าระดับปริญญาตรีขึ้นไปถึงปริญญาเอกเนี่ยมีแค่ 2.69% มี 7,000 กว่าคนจากผู้ต้องขัง 2,600-2,700 นี่คือตัวอย่างผมจึงคิดว่าต้องเป็นหน้าที่ของผมต้องรับผิดชอบสิ่งหนึ่งเมื่อกฎหมายรัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเราจะทำยังไงจะให้คนแสนกว่าคนที่อยู่ในเรือนจำได้มีการศึกษาอย่างน้อยที่สุดคือการศึกษาภาคบังคับอันนี้ไม่ใช่เรื่องของประเทศที่กำลังพัฒนาคิดประเทศที่พัฒนาแล้วผมไปกับท่านรองชาญเนี่ยไปอังกฤษเนี่ยนักโทษในอังกฤษเขาให้ผมเข้าไปดูแต่ละนักโทษนักโทษในอังกฤษเนี่ยเขาจะให้การศึกษาให้เรียนภาษาก่อนให้เรียนภาษาอังกฤษให้เรียนคณิตศาสตร์ให้มีกิจกรรมเพราะเขายังเป็นมนุษย์นะเขายังมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นี่ก็คือหนึ่งในตัวอย่างความยุติธรรมอาจจะเป็นนามธรรมความยุติธรรมคงไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาทางแพ่งอย่างเดียวความยุติธรรมเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้สังคมรวมตัวกันและรวมตัวเป็นประเทศชาติถ้าสังคมใดไร้ถึงความยุติธรรมสังคมนั้นจะมีความแตกแยกแตกแยกจนอาจจะเกิดการสู้รบนะแตกแยกจนอาจจะแยกตัวกันอยู่ดังนั้นผมถือว่าวันนี้หัวข้อนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งท่านผู้มีเกียรติครับถ้าพูดถึงความยุติธรรมผมบอกว่าเป็นนามธรรมสูงนะแล้วกระทรวงยุติธรรมจะมีบทบาทอะไรนะกระทรวงยุติธรรมก็มีบทบาทอยู่3อย่างอย่างที่1เราอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมจากคน66ล้านคนคือการก่ออาชญากรรมกระทรวงยุติธรรมก็ต้องมีหน้าที่แก้ปัญหาอาชญากรรมการแก้ปัญหาอาชญากรรมอันที่สองกระทรวงยุติธรรมก็ต้องปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเขาบอกว่าอาชญากรโดนคนทั่วไปก็เหมือนผู้กระทำผิดคือประกอบอาชญากรรมที่กฎหมายกำหนดเป็นความผิดอาชญากรเนี่ยไม่ใช่หมายความเฉพาะผู้ประกอบอาชญากรรมเท่านั้นแต่ให้เขาหมายความรวมถึงกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและผู้บังคับใช้กฎหมายด้วยถ้ากฎหมายนั้นออกมา
เพื่อให้คนกลุ่มหนึ่งได้ประโยชน์มีความสุขนะอาจจะเป็นเรื่องพลังงานเรื่องอะไรเราก็จะเห็นอยู่นะแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งมีความทุกข์อันนี้ก็คือกฎหมายก็เป็นอาชญากรอาชญากรรมเหมือนกันนะครับอันนี้ก็อยากจะเห็นเช่นกันกระบวนการยุติธรรมก็เหมือนกันหรือผู้บังคับใช้กฎหมายก็เหมือนกันซึ่งปัจจุบันเราจึงมีสำนักงานกิจการยุติธรรมเพื่อจะต้องมีนำกระบวนการยุติธรรมมาประชุมในอดีตนั้นอาจจะประชุมปีละครั้งหรือบางทีหลายปีประชุมครั้งทั้งที่เรามีกฎหมายที่ดีที่สุดเลยแต่ในสมัยนี้ก็คงไม่ปีละครั้งอาจจะต้องเดือนละครั้งเพราะอย่างน้อยที่สุดผมคุยกับท่านพีรพันธ์ที่มาแล้วบอกว่าก็อย่าหาเวลาตรงกันแล้วก็เรายังมีต้องปฏิรูปอีกเยอะครับในสิ่งที่ผมวางไว้การจะเริ่มต้นของความยุติธรรมก็คือในกระทรวงยุติธรรมก็คือการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมการบัญญัติกฎหมายจะต้องมีเป้าประสงค์เดียวคือเป้าประสงค์เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับประชาชนมากที่สุดแต่ถ้าทุกคนมันอาจจะยากนะสำหรับประชาชนมากที่สุดดังนั้นความจำเป็นที่จะมีกฎหมายหรือไม่การมีกฎหมายมากวันนี้การมีกฎหมายมากโดยเฉพาะกฎหมายลูกรวมๆกันเกือบกฎหมายอาจจะต้องพันฝาฉบับทั้งประเทศไทยถือว่าเยอะที่สุดนะพอมีกฎหมายลูกไปถึงท้องถิ่นเนี่ยอาจจะเป็นแสนฉบับแล้วต้นทุนทางกฎหมายมันเยอะนะต้นทุนทางกฎหมายมีในตอนที่มีการยึดอำนาจตอนปี57ก็มีตั้งคณะกรรมการมีท่านผู้ทรงคุณวุฒิท่านบรรยงมาพูดไหมต้นทุนทางกฎหมายเกือบ 20% เลยต้นทุนทางกฎหมายคืออะไรคือการคอร์รัปชันเพราะเราไปเขียนให้คณะกรรมการเยอะกฎหมายออกโดยคนปราดเปรื่องแต่ไปอยู่ในอุ้งมือของคณะกรรมการก็ไปวิ่งคณะกรรมการกฎหมายรัฐธรรมนูญก็พยายามบอกมาตรา17ให้มีคณะกรรมการน้อยลงนะผมก็ยังสื่อไปยังกระทรวงยุติธรรมว่าคุณมีอธิบดีแล้วคุณจะไปต้องตั้งกรรมการทำไมอย่างนั้นก็เปลี่ยนอธิบดีแล้วก็ให้กรรมการมาเป็นอธิบดีสิคือเขาให้เราเป็นผู้นำแล้วเราต้องกล้านำความยุติธรรมมาได้ไม่งั้นก็ไม่จบรับคนเข้าราชการเก่งๆหมดเลยพอเข้ามาไม่ให้เขาเก่งไปให้เป็นกรรมการหมดเป็นกรรมการหมดอันนี้เป็นความคิดของผมนะฮะแต่กรรมการก็ที่ตั้งก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับครับเมื่อกฎหมายมีเป้าประสงค์เดียวเรื่องสำคัญผมอาจจะพูดเดี๋ยวต้องไปชี้แจงตอบกระทู้ที่สภาก็ผมให้นโยบายอันหนึ่งก็คือคติพจน์ของผมคือกันไว้ดีกว่าแก้การป้องกันอาชญากรรมต้องดีกว่าการลงโทษอาชญากรการเป็นผู้ป่วยติดเตียงกับการเป็นโดยรถชนกับการไม่ถูกรถชนเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเลือกไม่ถูกรถชนนะคุณจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงเพราะอุบัติเหตุรถชนให้โรงพยาบาลดีแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่คุ้มนะดังนั้นคติพจน์อันนี้มันควรจะเริ่มต้นต้องเป็นเป้าประสงค์สุดยอดของฝ่ายนิติบัญญัตินะคนอยู่ในสภาต้องเอานี้ไปใช้วันนี้ผมไม่พูดว่าถูกหรือผิดนะครับคนที่เข้าบำบัดแล้วก็เป็นจิตเวชเพิ่มขึ้นเนี่ยเกิดจากกัญชาและกระท่อมเมื่อก่อนเรากันไม่ดีกับแก้พวกนี้ต้องมีความผิดแล้วเวลาไปประชุมทั่วโลกเราบอกว่าประเทศไทยไม่ใช่แหล่งผลิตยาเสพติดไอ้ประเทศข้างๆมันน้อยใจมันบอกว่าทำไมกัญชาลาวไม่ผิดทำไมประเทศไทยลาวผิดกฎหมายประเทศไทยถึงปลูกเสรีนี่คือตัวอย่างคือบางครั้งเนี่ยผู้ที่ออกกฎหมายต้องมีจิตวิญญาณอันนี้มาถึงพวกเรา
ทุกคนไม่ใช่ผมทุกคนที่เป็นฝ่ายต้องทั้งฝ่ายบริหารกระบวนการยุติธรรมเนี่ยผมคิดว่าถ้าหลักการป้องกันอาชญากรรมดีฝ่าลงโทษอาชญากรเนี่ยผมอยากจะเสนอไว้สัก4ประการเพื่อไปสู่การเสวนาประการที่1เนี่ยการจะเริ่มการป้องกันได้จุดเริ่มต้นต้องไปสรรหาบุคคลที่ปราดเปรื่องที่มีความคิดเพื่อจะรักษาผลประโยชน์กับประชาชนให้บุคคลคนนั้นมาร่างกฎหมายมาจัดทำกฎหมายดังนั้นกฎหมายจำนวนมากเนี่ยถ้าออกโดยที่มีหลักประชาธิปไตยที่ประชาชนเลือกเข้ามาเนี่ยเรื่องแต่ละเรื่องจะพูดกันเยอะมากนะเพราะว่าเขาได้สะท้อนปัญหาของชุมชนท้องถิ่นมาแต่กฎหมายจำนวนมากคือประเทศไทยเราจะยึดอำนาจบ่อยถ้าออกในยุคที่มีการแต่งตั้งคนพวกนี้ก็เป็นคนดีแต่เราจะเห็นไหมพอยิ่งออกกฎหมายมากประเทศเราก็เหลื่อมล้ำเหลื่อมล้ำก็เหลื่อมล้ำไปเรื่อยเลยเพราะบางครั้งเขาไม่ได้เอาหัวใจมาประชาชนที่ซ้ำร้ายไปดูถูกประชาชนเดี๋ยวประชาชนจะฟุ่มเฟือยเดี๋ยวประชาชนจะทำโน่นทำนี่นะโดยเฉพาะกฎหมายที่มีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดคือกฎหมายที่ดินวันนี้ประชาชนอยู่ในที่ดินที่เป็นที่ดินของรัฐเนี่ยประมาณ15ล้านคนผิดกฎหมายหมดเพราะกฎหมายไปประกาศเส้นเขตประเทศไทยมีพื้นที่อยู่320ล้านไร่ไอ้เขตที่ดินของรัฐเนี่ย400กว่าล้านไร่ยังไม่รวมที่ดินอีก128ล้านไร่ที่เป็นโฉนดเห็นไหมหรือเชื่อไหมว่าไอ้ที่เป็นโฉนดเนี่ยที่ดินที่มีคนเกินประพันไร่เนี่ยมีแค่120คนแต่ที่เกือบ6ล้านไร่คือการกระจุกตัวอยู่เราไม่มีเพดานการถือครองที่ดินแล้วที่ซ้ำร้ายกฎหมายฉบับนี้กฎหมายที่ดินนะผมก็ต่อว่าหน่อยประมวลกฎหมายที่ดินแทนที่จะเอาที่ดินเป็นปัจจัยการผลิตกับเอาที่ดินเป็นสินทรัพย์คนก็ต้องกักตุนที่ดินนะกักตุนที่ดินนะท่านเสกสรรก็จะดูว่ากรมบังคับคดีก็จะมีที่ดินสวยงามคนก็จะไปเอาที่ดินคือกักตุนก็คือกักตุนเงินนะพอมีโครงการผ่านราคามันก็แพงขึ้นถ้าท่านมีโซนนิ่งให้ที่ดินเป็นปัจจัยการผลิตเนี่ยคุณต้องไปเหงื่อออกในที่ดินคุณถึงจะได้เงินคุณต้องขยันนะอันนี้คือหนึ่งในกฎหมายนะเพราะกฎหมายออกเดิมเนี่ยออกดีเลยมีกำหนดเพดานที่ดินพอมีการยึดอำนาจของท่านจอมพลสฤษดิ์ไอ้มาตรานี้ถูกยกเลิกนี่คือตัวอย่างนะคนออกกฎหมายโดยประชาชนกับคนออกกฎหมายในบางช่วงซึ่งคนยึดอำนาจไม่ใช่หมายความว่าคนไม่ดีทั้งหมดหรือคนนั้นหมดแต่ว่าเขามีความเข้าใจว่าประชาชนไม่รู้ประชาชนยังโง่อยู่แล้วก็เลื่อยมาถึงปัจจุบันรุ่นแล้วรุ่นเล่าประชาชนยังไม่รู้อยู่นี่คือปัญหาข้อที่สองนะคือเราต้องเริ่มหนึ่งข้อที่สองซึ่งเป็นข้อสำคัญมากเมื่อเราได้กฎหมายที่ยุติธรรมแล้วที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือผู้พิทักษ์กฎหมายรวมไปถึงผู้พิพากษาเนี่ยจะต้องมีความรักในความสัตย์จริงและปกป้องความยุติธรรมกฎหมายจะดีเท่าไหร่ถ้าคนระบบการแต่งตั้งโยกย้ายยังต้องเสียเงินระบบการแต่งตั้งโยกย้ายยังต้องวิ่งเต้นแล้วก็ให้คนกลุ่มนี้ไปดูแลความยุติธรรมการแต่งตั้งยังไม่ยุติธรรมเลยแล้วจะมายุติธรรมยังไงเขาก็ต้องมีการถอนทุนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับผมคิดว่าบางทีเราพูดปลายทางหมดจุดเริ่มต้นก็คือในองค์กรนั้นต้องมีธรรมาภิบาลต้องมีความกล้าหาญ
ผมมีโอกาสได้ไปเป็นเลขาสปท.แล้วก็จะเดินทางไปประเทศต่างๆเยอะส่วนใหญ่ถ้าเราอยู่นี่เราจะเป็นประเทศอังกฤษประเทศยุโรปประเทศนั่นแต่อยู่นั่นต้องไปประเทศตะวันออกกลางเยอะนะตะเวศวันออกกลางประเทศโลกมุสลิมเนี่ยในมุสลิมเขาบอกว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดผมเจอผู้บริหารก็คือว่าภาวะผู้นำของผู้รับผิดชอบเนี่ยคือเขาบอกเขาใช้คำว่าคนชั่วเขาแข็งแกร่งผู้นำในตำแหน่งต่างๆอ่อนแอระบบก็จะล่มสลายยิ่งมีกฎหมายดีก็จะให้เขาไปใช้ในทางที่เบี่ยงเบนนะครับอันนี้อันที่สามนะข้อที่สามที่เราควรจะมีก็คือได้เร็วๆก็คือสังคมอันนี้ผมพักไปสังคมสังคมต้องสนับสนุนคุณงามความดีไม่ใช่คนดีนะสังคมไทยที่ผ่านมาเราคนดีมันไม่รู้คนดีของใครถ้าสังคมดีเนี่ยมันมีสำคัญสังคมนี้ต้องคนขยันนะคนขยันสังคมจะยอมรับคนทำมาหากินคนดูแลรับผิดชอบต่อลูกรับผิดชอบต่อครอบครัวรับผิดชอบต่อนี่คือสังคมดีเราต้องและสังคมก็ไม่ใช่นิ่งดูได้ถ้ามีการเหมือนมีการทุจริตคอร์รัปชันอะไรก็ต้องลุกออกมาด้วยไม่ใช่ให้คนมีไปแฉแล้วก็เฉยอย่างนี้ไม่ใช่สังคมต้องออกมาแล้วก็ต้องแยกแยะเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็คือข้อที่3ข้อที่4ข้อสุดท้ายคือเราหนีไม่พ้นเราต้องให้การศึกษาเราต้องทำให้คนมีความรู้เราต้องเคารพในศักดิ์ศรีคนเราต้องการเกียรติหมดแต่ไม่เคยให้เกียรติคนอื่นก่อนหวังจะให้คนอื่นให้เกียรติอย่างนี้ไม่ได้คุณต้องเคารพในศักดิ์ศรีคือการให้การศึกษาที่มีความสำคัญก็ฝากท่านอธิบดีราชทัณฑ์ลองไปโจทย์ดูคนแสนพระคนอย่างน้อยยกระดับให้เขามีความรู้ระหว่างที่อยู่กับเราต้องทำเรือนจำทำคุมประพฤติทำกรมพินิจเนี่ยให้เป็นสถานที่สร้างคนเป็นสถานที่โอกาสไม่สถานที่วิกฤตเดี๋ยวนี้เรามีการเรียนทางดิจิตอลเรามีอะไรมากมายเลยนะแล้วก็ไปลองเรามาลองคิดร่วมกันคิดถ้าเราสามารถคืนคนที่มีคุณภาพอีกประมาณสัก 400,000 คนคุมประพฤติด้วยเนี่ยกลับให้ไปสู่สังคมเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องขอแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านมาเยอะขนาดนี้อันนี้ก็อยากจะฝากครับที่ผมพูดมาเนี่ยสิ่งที่ป้องกันที่สำคัญที่สุดอีกอันหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือเราจะต้องป้องกันไม่ให้คนถูกกล่าวหาตามอำเภอใจการป้องกันไม่ให้คนถูกกล่าวหาตามอำเภอใจเนี่ยเรามีหลักอยู่อันหนึ่งก็คือว่าวันนี้การบัญญัติกฎหมายเนี่ยโดยฝ่ายนิติบัญญัติในความเป็นจริงฝ่ายตุลาการถ้าระบบประชาธิปไตยจะต้องไม่บัญญัติกฎหมายจะต้องเป็นผู้ตีความกฎหมายวันนี้ไม่ใช่ตีความกฎหมายถ้าจะตีความเจตนารมณ์กฎหมายต้องย้อนกลับไปที่สภาคือฝ่ายตุลาการอาจจะต้องดูว่าเขากระทำผิดแล้วมาเข้าข้อกฎหมายอะไรแต่วันนี้ก็เราก็ก้าวล่วงไปเยอะเท่านั้นยังไม่สำคัญคือการบัญญัติกฎหมายที่มีถ้อยคำที่แอบแฝงมีถ้อยคำที่คลุมเครือมีถ้อยคำที่จำเป็นต้องให้ถูกตีความอ่ะนะอันนี้ผมถือว่าเป็นมะเร็งร้ายของกฎหมายนะกฎหมายมันจะถือว่าเป็นความร้ายหนึ่งก็คือกฎหมายที่แทนที่มีถ้อยทำคุมเครือแอบแฝงจะต้องไปสูกตีความทำให้กลายเป็นสมบัติของคนกลุ่มหนึ่งแทนที่จะเป็นสมบัติของคนทุกคนแทนที่จะประทานสารกับคนอยู่กลางทะเลไปทำประมงเนี่ยอ่านกฎหมายจะต้องมีความหมายเดียวกันเนี่ยจะต้องไปถูกตีความ
ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายก็จะหายไปก็จะทำให้คนกลุ่มหนึ่งมีความสุขคนอีกกลุ่มหนึ่งมีความทุกข์และท้ายที่สุดก็การเป็นละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยกฎหมายแล้วที่อยากจะฝากเป็นครั้งสุดท้ายก็ผมก็คิดว่าเราควรจะมาสร้างนิยามคำว่าอาชญากรร่วมกันสักทีว่าอาชญากรเนี่ยควรจะหมายถึงบุคคลที่เป็นสร้างพยันตรายมีพฤติกรรมที่เป็นพยันตรายต่อสังคมโดยส่วนรวมนะ เรามีกฎหมายจำนวนมากในเรือนจำผมไปดูแยกมาเนี่ยมีนักอาชญาวิทยาเยอะที่เรียกว่ามาลาอินเซที่เป็นความชั่วร้ายโดยอย่างเช่นไปฆ่าเขาไปข่มขืนเนี่ยมีนิดเดียวแต่ผิดกฎหมายที่รัฐกำหนดให้เป็นความผิดนะตามสังคมนั้นๆรวมถึงยาเสพติดด้วยเนี่ยประมาณ 80% นะแล้วก็บางอย่างพอไปคุยกับแพทย์คุยกับผู้เกี่ยวข้องเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ผมไปประชุม CND ครั้งนี้ก็ยังบอกเอ๊ะเราทำไม CND เอาเรื่องของคนยุโรปมีปัญหาคือมีไอซ์มีเฮโรอีนแต่ไม่เอาเรื่องของยาบ้าที่มาโจมตีประเทศไทยพูดเลยโอ้เรายกคณะไปเยอะเดี๋ยวบอกครั้งหน้าต้องยกไม่งั้นมาชมประเทศไทยได้โอ้ประเทศไทยเก่งสกัดกั้นเก่งดูแลเก่งแต่ประเทศไทยกำลังถูกโจมตีด้วยยาบ้าเนี่ยไม่เอามาพูดนะผมก็ยังบอกปปส.ไปบอกถ้าอย่างนี้ไม่ได้เพราะเราต้องดูคนในประเทศเราด้วยนะคือเขาน่าจะเอาเรื่องสารเคมีต่างๆให้ลึกกว่านี้ที่ไปผลิตยาบ้าแล้วมาสกัดกันยังไงแล้วก็ต้องมาดูแลประเทศไทยไม่ใช่ไปดูแลเฉพาะคนยุโรปนะเพราะยาพวกนั้นเป็นเรื่องของคนรวยคนชั้นกลางคนรวยแต่ยาของเราเนี่ยมันเห็นไหมจบประถมไม่มีการศึกษาไม่มีงานทำแล้วเราไม่มาหาทางป้องกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะกราบเรียนครับครับโทษทีไม่ได้อ่านตามสคริปต์ที่ให้มาเวลาจะน้อยนะครับก็ในถือว่าวันนี้ผมต้องขอขอบคุณมากนะครับเรื่องความยุติธรรมผมพูดหลายครั้งเป็นสิ่งสำคัญคนเราไม่ว่าจะยากดีมีจนจะรวยที่สุดหรือจะจนที่สุดสิ่งที่ทุกคนต้องการคือความยุติธรรมความยุติธรรมก็คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความยุติธรรมก็คือนำไปสู่ความสามัคคีปองดองนะผมคิดว่าวันนี้การที่ทางได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรมครั้งที่21โดยหัวข้อยกระดับการบริหารงานยุติธรรมผ่านมาตรฐานสากลนะซึ่งอันนี้รัฐบาลนายกไปประกาศรับไว้หลักนิติธรรมจะต้องมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของนานาชาตินะการจะยอมรับของนานาชาติวันนี้หัวข้อวันนี้ก็คือถือว่าเป็นการขับเคลื่อนแล้วก็ต้องขอให้การประชุมครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือนะคะคุณค่ะท่านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับปาฐกถาพิเศษในหัวข้อความยุติธรรมนำประเทศเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงและทั่วหน้านะคะ